สวัสดีค่ะคุณนะคะกุหลาบบ้านคุณค่ะวันนี้จะพามาใส่ปุ๋ยกุหลาบนะคะเดือนนี้เดือนอะไรนะสิงหาค่ะจะสิ้นเดือนแล้วนะคะวันนี้วันที่27ค่ะวันศุกร์จะพามาใส่ปุ๋ยเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะปุ๋ยแล้วก็มีถุงมือมีกรรไกรนะคะก็จะต้องตัดกิ่งที่มันตายหรือว่ามันไม่งามเอาทิ้งนะคะแล้วก็ส่วนถุงมือนี่ก็เก็บพวกใบอะไรที่มันร่วงที่เป็นขยะใต้ต้นหรือในสวนของเราทิ้งนะคะใช้ถุงมือที่มันแบบว่ากันหนามกุหลาบได้หน่อยโอ้วันนี้ร้อนมากจริงค่ะ30กว่าองศานะคะนี่ค่ะปุ๋ยที่ใช้วันนี้ถุงนี้ก็มีประมาณนิดนึงนะคะไม่เยอะมากน่าจะใส่หมดนะคะจะคงจะพอดีก็ไม่ได้ใส่เยอะใส่ทั้งสวนเลยค่ะวันนี้โรยไปตามใต้ต้นกุหลาบเลยนะคะสูตร888สำหรับใบดอกรากนะคะเนี่ยค่ะมันจะมีหลายสูตรนะคะ16ก็มีหรือ4 6 10ก็มีนะคะแล้วแต่ว่าเราจะซื้อแบบไหนอันนี้ไม่ได้แพงมากนะคะอันนี้ถุงนี้ก็น่าจะ20กิโลค่ะเนี่ย20กิโลนะคะ20กิโลก็ประมาณ 4-500 ค่ะถุงนี้เป็นปุ๋ยธรรมดานะคะนี่มีรูปใส่ผักผลไม้นะคะพวกมันมะเขือเทศอะไรได้หมดพวกมันพวกเผือกนะคะเนี่ยพวกไดก้องผักอะไรก็งามนะคะเป็นหัวหรือว่าเป็นลูกหรือว่าเป็นใบงามหมดนะคะเขาเขียนไว้ก็ใส่ธรรมดาค่ะมันใช้ได้ใส่ได้นะคะก็ใส่อันนี้นะคะขอโทษทีค่ะร้อนจริงๆนะคะร้อนจริงๆผ้านี้ติดไว้นะคะและที่สำคัญครีมกันแดดค่ะต้องทาทุกครั้งก่อนออกจากบ้านด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปใส่ปุ๋ยกันคุยแล้วมันจะยาวช่วงนี้กุหลาบไม่ค่อยสวยนะคะใบร่วงก็เยอะแล้วก็มีกิ่งกระโดงนี่คงหมดแล้วล่ะค่ะช่วงนี้จะไม่แตกกิ่งกระโดงนะคะช่วงเดือน10-11เนี่ยกุหลาบจะมาอีกช่วงเขาเรียกช่วงอากิเป็นดอกกุหลาบนะคะจะมาอีกช่วงนึงช่วงนี้ถ้าเราทำการตัดแต่งกิ่งนะคะช่วงเดือน11เนี่ยกุหลาบจะมาให้อีกสวยอีกเซตนึงว่างั้นค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะวันนี้ก็จะทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็ตัดแต่งกิ่งนิดหน่อยนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะเด้งโรสต้นนี้ก็ใบร่วงมากนะคะปีนี้กิ่งกระดงไม่มีสักกิ่งนะคะหมดโอกาสรอแล้วค่ะเดือน8เดือน9แล้วไม่มีกิ่งกระดงนะคะปีนี้เงียบสนิทค่ะใบที่ร่วงๆนี่คือร่วงตลอดนะคะแนะนำให้เก็บทิ้งนะคะนี่ค่ะแนะนำให้เก็บทิ้งแล้วก็เก็บเสร็จแล้วเราก็โรยปุ๋ยเลยค่ะเนี่ยร่วงเต็มเลยนะคะตายต้นใส่ถุงมือแล้วก็เก็บอย่างนี้ค่ะค่อยๆเขี่ยมาแล้วก็เก็บทิ้งนะคะทำความสะอาดวันแดดดีร้อนๆอ่ะ
ทำก็ดีค่ะจะได้ไม่เปื้อนไม่แฉะทนร้อนทนแดดหน่อยก็ไม่เป็นไรอันนี้มาร์กาเร็ตนะคะตายค่ะนึกว่าจะไม่ตายตายเกือบทุกต้นแล้วนะคะตายเกือบทุกต้นละถอนทิ้งค่ะไม่เป็นไรปีหน้าลงใหม่ต้นมันไม่แพงหรอกค่ะต้นหนึ่งก็ประมาณ100บาท100กว่าบาทแล้วแต่สีนะคะนี่ค่ะเก็บทิ้งเสร็จแล้วเราก็โรยปุ๋ยนะคะเดี๋ยวเอาปุ๋ยมาโรยโอ้ยเกี่ยวหัวนี่ค่ะปุ๋ยที่เราเตรียมไว้เนี่ยแหละค่ะโรยลงไปเลยนะคะสูตร888สำหรับใบรากดอกนะคะนี่ค่ะโรยไปเลยค่ะนี่แบบนี้โรยไปเยอะหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะไม่ตายหรอกเพราะว่ามันปลูกลงดินนะคะข้างในนั่นก็โรยไปค่ะเพราะว่ามันมีต้นอย่างอื่นที่ปลูกอยู่ใต้ดินก็มีค่ะจะได้กินไปด้วยกันโรยประมาณนี้นะคะที่บ้านแถวนี้มีหมดนะคะนี่เป็นหัวที่เราปลูกไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยค่ะช่วงหน้าหนาวมันจะออกดอกมาให้ค่ะไปต้นอื่นค่ะMy Garden ต้นนี้ต้นใหญ่เลยนะคะยังคงความสวยงามค่ะใบร่วงนิดหน่อยนะคะดอกสวยและมีความหอมค่ะใบร่วงนิดหน่อยโอ้โหทำแค่นี้ก็ร้อนทั้งร้อนทั้งเหนื่อยหอบเลยค่ะเดี๋ยวพาดูดอกนะคะตอนนี้มีสวยๆอยู่2ดอกนี่แหละค่ะเนี่ยสีสวยนะคะน่าจะเป็นสีครีมค่ะเนี่ยหอมนะคะดอกใหญ่นะคะมาแรกๆยิ่งใหญ่มากเนี่ยยืนอยู่ตรงนี้ยังหอมเลยค่ะเก็บใบที่ร่วงๆทิ้งนะคะใบร่วงๆเนี่ยเก็บทิ้งปุ๋ยวางไว้ก่อนใบพวกนี้ค่ะที่มันร่วงนี่นะคะมีหญ้ามีอะไรก็เนี่ยค่ะถอนทิ้งเก็บทิ้งก็จะใส่ปุ๋ยปีนี้เดือนนี้นะคะเดือนนี้ที่ใส่จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีแล้วค่ะเดือน8กินเดือน8นะคะจะใส่เดือนหน้าเดือน9ก็ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็กินกับเกลือสารอาหารเดี๋ยวเดือน10 11นี่เริ่ม10 11อากาศเริ่มดีนะคะแล้ว11ก็เริ่มจะเข้าหน้าหนาวเดือน12ก็หน้าหนาวก็กุหลาบก็จะหยุดการกินการเติบโตนะคะกุหลาบจะจำศีลแล้วค่ะในช่วงเข้าช่วงหน้าหนาวเดือน12เดือน1เราก็เริ่มตัดแต่งกิ่งนะคะนี่ค่ะใส่ปุ๋ยตอนนี้ยังทันค่ะจะเขาก็ยังกินอาหารได้อยู่ใส่ปุ๋ยตอนนี้นะคะเดือน10 11เริ่มจะหนาวเดือน10นี่อากาศดีมากเลยนะคะ11นี้ก็ดีเข้าหน้าหนาวถึงเราไม่เด็ดใบมันก็ร่วงเองค่ะร่วงไม่หมดหรอกแต่เราก็ต้องช่วยมันเด็ดทิ้งด้วยโรยเยอะหน่อยก็ดีนะคะเพราะว่ามันต้นใหญ่แล้วอย่างมันปลูกลงดินถ้าในกระถางก็ไม่ต้องโรยเยอะมากในกระถางก็ดูประมาณกระถางของเราว่าต้นนี้มันกระถางใหญ่แค่ไหนเบอร์8เบอร์6เบอร์9ก็แล้วแต่นะคะดูความเหมาะสมเป็นหลักนะคะดูความเหมาะสมเป็นหลักไม่ใช่ว่าเห็นคนอื่นใส่เยอะเราจะเยอะตามใส่ปุ๋ยเยอะไม่ใช่ว่าทำให้กุหลาบสวยงามนะคะกุหลาบจะค่อยๆกินอาหารนะคะกักเก็บสารอาหารแล้วค่อยๆโตใช้เวลาค่ะใช้เวลาไม่ใช่ว่าโรยปุ๋ยวันนี้โรยเยอะๆมันจะได้งามได้ดอกไม่ใช่นะคะเราจะกักเก็บสารอาหารกินไปเรื่อยๆวิธีใส่ปุ๋ยเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะถ้าเราไม่โรยแบบนี้นะคะเราก็ขุดลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ขุดแบบนี้ค่ะดูเดี๋ยวพามาข้างนี้ข้างนี้นะคะเดี๋ยวปุ๋ยต่อขุดแบบนี้ก็ได้ค่ะใต้ต้นกุหลาบนะคะเนี่ยขุดลงไปนิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยประมาณนี้ค่ะกำมือน้อยๆของเราเนี่ยลงไปแค่นี้ก็เอาดินถมไว้ก็ดีค่ะจะโรยเสร็จแล้วเราพรวนดินก็ดีนะคะเนี่ยปุ๋ยมันจะได้ซึมลงดินได้รดน้ำก็ได้ซึมง่ายได้และที่สำคัญถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงนะคะพวกเป็ดไก่หมูหมาแมวมันจะได้ไม่มาคุยมาเขี่ยมันจะได้ไม่อันตรายต่อสัตว์เลี้ยงของเรานะคะทำแบบนี้ก็ดีมากแล้วก็ไม่เป็นอันตรายเปลือกไข่นะคะเปลือกไข่ไม่ทิ้งนะคะทำกับข้าวก็เก็บไว้แล้วก็มาใส่ใต้ต้นกุหลาบลงไปต้นหนึ่งสัก3จุดนะคะ3จุดต้นหนึ่งนะคะแนะนำให้ทำแบบนี้ไม่ดูขุดหรือไม่ใหญ่อะไรมากมายนะคะแค่นี้แหละเนี่ย3จุดนะคะเนี่ยวิธีใส่ปุ๋ยง่ายมาก
โอ้ยตอดมายอดเปียกหมดเลยค่ะ30กว่าองศาตายตายตับเล็บจริงๆนะคะก็อ่ะขี้เกียจสุดก็โรยนี่ล่ะกะเพรานี่ค่ะต้นเล็กมะเขือมีอยู่ต้นนึงยังไม่ได้กินเลยค่ะปลูกไว้ไม่ได้ปลูกไว้ไม่ได้คิดว่ามันจะติดหรอกค่ะเพื่อความสวยงามเฉยเนี่ยเขาให้เบี้ยมาก็เลยปลูกต้นเดียวนะกะเพรากะเพราก็มีอีกหนึ่งต้นค่ะผัดจานนึงก็ได้อยู่ใบเล็กๆพวกนี้ถ้าเรามีเวลาขยันก็เก็บทิ้งนะคะที่มันร่วงๆเนี่ยเก็บทิ้งถ้าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรอยู่แถวนี้มันเป็นหัวหมดเลยค่ะปลูกไว้เนี่ยช่วงหน้าหนาวมันจะดอกเพื่อนอาจจะบอกอุ้ยทำไมใส่เยอะจังไม่เยอะหรอกค่ะเพราะอันนี้อย่างอื่นก็จะได้กินด้วยกำลังสวยเลยนะคะออกดอกช่วงเดือน8เดือน9เมื่อก่อนมีกอใหญ่มากสวยสวยเขาเรียกอะไรบัวดินหรือเปล่าไม่รู้สวยนะคะต้นนี้ก็ใหญ่ขึ้นค่ะ Lily of the Sea ดอกสีเหลืองนะคะช่วงเดือน4เดือน5นี่จะดอกเยอะดอกต้นใหญ่ขึ้นกุหลาบต้นใหญ่นี้ก็ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวจะใส่ให้หมดเลยค่ะฝั่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวฝั่งนู้นเราไปฝั่งนู้นกันขอพัก QK ค่ะพักนิดหนึ่งสวยแบบนี้นะคะเนี่ยบางต้นมันก็ยังดอกมีดอกทั้งดอกนะคะตัดทิ้งนะคะเนี่ยดอกแบบนี้เนี่ยก็ตัดทิ้งไปเลยนะคะดูก่อนต้นอื่นเป็นไหมก็ดูนะคะทิ้งเดี๋ยวจะไปใส่ฝั่งโน้นให้เสร็จนะคะตอนเย็นค่อยรดน้ำนะคะเวลานี้ไม่แนะนำให้รดน้ำนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนแดดมันร้อนเดี๋ยวมันจะลวกนะคะตอนเย็นหรือตอนเช้าค่ะรดน้ำกุหลาบนะคะเดี๋ยวใส่ปุ๋ยให้เสร็จก่อนค่ะตรงนี้ใส่ปุ๋ยแล้วนะคะสีแดงเนี่ยก็มีดอกนิดหน่อยค่ะดอกมาเรื่อยๆนะคะเป็นกุหลาบเลื้อยไม่ดกมากนะคะดูใบนางรักหัวละผาสวยงามมากใส่ปุ๋ยมาถึงนี่ค่ะเนี่ยเป็นขาวๆนั่นปุ๋ยนะคะใส่เยอะหน่อยนะคะใส่มาถึงนี่ค่ะปุ๋ยหมดพอดีนะคะตรงนี้ยังนะคะเนี่ยเอเดนโรสแล้วก็เลสเอเดน3ต้นตรงนี้ยังนะคะอ้าว2ต้นนี่ไม่ใช่3สีแดงแล้วก็สีชมพูนะคะเนี่ยตรงนี้ยังนะคะยังตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วก็โซนนี้ก็ยังค่ะยังไม่ได้ใส่นะคะเดี๋ยววันนี้หรือเสาร์อาทิตย์นี้จะไปซื้อปุ๋ยนะคะวันนี้วันหยุดก็ถ้าไม่ขี้เกียจก็จะออกไปซื้อนะคะเนี่ยโซนนี้ยังไม่ได้ใส่นะคะยังมาไม่ถึงปุ๋ยหมดก่อนค่ะในกระถางก็ยังนะคะโซนนี้ใบไม่ค่อยร่วงนะคะยังงดงามอยู่ใบยังสวยยังดีเนี่ยค่ะดูสีเหลืองต้นนี้นะคะกิ่งกระโดงยาวนู่นเลยค่ะนี่2เมตรกว่าแล้วนะคะตรงเลยยอดก็ยังโตได้อีกนะคะยอดยังไม่มีอะไรกัดกินหรือหักนะคะเนี่ยจะถึงขอบหน้าต่างแล้วค่ะนี่ค่ะสีเหลืองนะคะซุ้มที่ใส่
ไซส์160นะคะที่ปักอยู่นั่นเป็นซุ้มเนี่ยเลยซุ้มขึ้นมาละ160เนี่ยสีเหลืองนะคะส่วนต้นนี้ก็ในมากค่ะหอมนะคะเนี่ยดูกิ่งกระโดงนั่นน่ะถึงนู่นน่ะนะยาวขึ้นไปนู่นแล้วดีงามมากค่ะปีนี้กิ่งนี้ไม่ได้เด็ดยอดไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะโตของเขาไปเลยค่ะปีนี้ใช้ได้ค่ะได้กิ่งกระโดงมา2กิ่งนะคะปีนี้ต้นนี้ปีที่แล้วก็ได้ปีนี้ก็ได้ค่ะที่สำคัญเนี่ยเลื้อยต้นนี้ค่ะดีงามค่ะได้มา2กิ่งนะคะได้กิ่งนี้แล้วก็กิ่งนี้ค่ะใบเหลืองๆแบบนี้ก็เด็ดทิ้งได้เลยนะคะเนี่ยเด็ดทิ้งได้เลยเดี๋ยวมันก็ร่วงเอาไม้เคาะๆมันก็ร่วงแล้วค่ะเด็ดทิ้งเลยโอ้เจ็บค่ะเป็นโรคนะคะโรคใบเหลืองใบร่วงไม่เป็นทุกต้นแล้วค่ะไม่หายแล้วค่ะนะอยู่ใต้โคนนะเห็นไหมคะเยอะเลยแนะนำให้เก็บทิ้งนะคะมันจะทำให้เป็นเชื้อราลามเป็นต้นเองนะคะก็วันนี้ประมาณนี้ค่ะนะคะเนี่ยเกือบเที่ยงแล้วนะคะตั้งแต่10โมงกว่าก็ทำไปเรื่อยๆค่ะถ้ามีเวลาถือว่าออกกำลังกายค่ะเรียกเหงื่อได้ดีมากขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะกุหลาบบ้านคุณค่ะขอบคุณทั้งเพื่อนๆที่เข้ามาชมทั้งใหม่และเก่านะคะฝากติดตามกันเรื่อยๆอย่าเพิ่งทิ้งกันหนีกันไปไหนนะคะโอเคค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ